ไทยโชว์ทามนะคะอย่างที่บอกไปวันนี้เอาใจคนรักสุนัขค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะเราก็มีต้องบอกว่าพิเศษมากๆเลยมีอาจารย์มาถึงรายการของเราเลยนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตัดแต่งขนสุนัขกรูมมิ่งแบบนี้เลยนะคะขอต้อนรับอาจารย์จ๋าด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์จ๋านะครับอาจารย์สาธิตสุรพิพัฒน์พิพิธครับพิพิธโอ้เพิ่งเห็นโนเมื่อกี้นะครับพี่เจคุณผู้ชมครับต้อนรับน้องหมาด้วยนะคะแนะนำอาจารย์จ๋าเสร็จแล้วแนะนำสุนัขนิดนึงครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับตัวนี้ชื่ออะไรครับซาร่าครับซาร่าซาร่าเป็นสุนัขสายพันธุ์ปูเดิลครับปูเดิลปูเดิลทอยนะครับน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะคะซาร่าซาร่ามีชื่อไทยไหมครับมีชื่อไทยไหมครับบอกด้านพรุ่งนี้จะเป็นนางแบบนะฮะแฟชั่นนะครับเป็นแฟชั่นนะคะถามถึงอาจารย์เลยแล้วกันนะคะให้อาจารย์แนะนำตัวเองแล้วก็แนะนำตำแหน่งอีกทีดีกว่าก็ชื่อสาธิตนะฮะสุรพิพิธเป็นแชมป์ประเทศไทยแชมป์ตัดขนนะฮะปี2001ถ้วยพระองค์ผ่าครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็เปิดโรงเรียนเลยก็มีแรงบันดาลใจจากเป็นบรีเดอร์เป็นประกวดพุดเดิ้ลมาก่อนนะฮะแล้วก็ตัดขนพุดเดิ้ลประกวดเนี่ยตัดเองนะฮะแล้วพุดเดิ้ลมันเป็นรากฐานของการตัดขนนะฮะตัดไปตัดมาเอาเป็นอาจารย์ประกวดก็ปีสายพันธุ์สุนัขเปลี่ยนเป็นโรงเรียนแล้วก็พอดีรู้จักกับผู้ใหญ่คนหนึ่งคุณระดาวันโชติธาดานะฮะจะเป็นคนไทยคนเดียวที่ไปเรียนกรูมมิ่งเมืองนอกมานะเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็วางแนวทางให้หมดเลยเอาหลักสูตรจากเมืองนอกมาอะแดปต์เข้าไปก็เลยเปิดโรงเรียนชื่อโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนสอนศิลปะการตัดแต่งขนสุนัขสตาร์บุแล้วก็ต้องตามด้วยว่าควบคุมอยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการนะฮะโรงเรียนแรกเลยแล้วก็ที่เดียวการตัดขนมีแนวคิดในการก่อตั้งไหมครับทำไมถึงตั้งโรงเรียนอันนี้ตั้งเพื่ออะไรครับก็เป็นอาชีพที่ทำเงินได้ดีนะฮะแล้วก็เมื่อก่อนเนี้ยไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยนะฮะคนที่จะเป็นช่างก็ไปฝึกตามร้านอะไรนะเป็นลูกจ้างเขาเดี๋ยวนี้ต้องเสียเงินเรียนแล้วก็เรียนตามหลักสากลคือมีทฤษฎีมีปฏิบัติมีอะไรเหมือนโรงเรียนมาตรฐานเป็นโรงเรียนสอนกรูมมิ่งเลยสอนศิลปะการตัดแต่งขนสุนัขเลยสตาร์วูดนะครับหนูแอบรู้เพราะว่ามาตรฐานของสตาร์วูดเนี่ยโด่งดังถึงกับขนาดชาวต่างชาติเขาจะต้องบินพาน้องหมาเนี่ยมาตัดถึงที่เมืองไทยเลยคือมาบินมาเรียนสีขนนะฮะมาเรียนครับพอดีเทคนิคการทำสีขนเนี่ยโด่งดังมากจากที่เคยโชว์ที่ Impact เมื่อหลายปีก่อนนะฮะแล้วก็เอาไปลงเว็บไซต์แล้วต่างชาติเข้ามาดูก็ชอบนะฮะแล้วก็เมื่อก่อนนี้มีที่ประกวดเนี่ยกรรมการก็เข้ามาตัดสินแล้วก็เอาไปพูดกันที่อเมริกาเขาก็เชิญไปทำโชว์ที่นิวยอร์กนะฮะแล้วก็ที่รัสเซียที่อะไรนะฮะก็เดี๋ยวนี้มี Facebook ก็ดูกันทั่วก็มาเรียนกระแสเป็นการประชาสัมพันธ์กระแสตอบรับเป็นไงบ้างแล้วพวกสีขนนี่เป็นงานละเอียดนะฮะคนเอเชียทำได้ดีนะฮะฝรั่งก็เลยเข้ามาเรียนเยอะนะครับกระแสตอบรับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่อาจารย์ไปเป็นแบบผู้ตัดสินอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปได้แชมป์เมืองนอกมาแชมป์นี่ได้เมืองนอกคือส่งเด็กไปเรียนนะฮะอ๋อส่งเด็กไปเรียนตัวเองไม่ไปเป็นกรรมการค่ะนะฮะก็ตอบรับดีมากนะฮะก็เห็นว่าต่างชาติรับฝีมือคนไทยก็รู้สึกภูมิใจมากทีนี้ผมสงสัยในฐานะที่ผมไม่รู้สมมติถ้าเกิดจะไปเรียนโรงเรียนอาจารย์เงี้ยโรงเรียนสอนตัดแต่งศิลปะสอนศิลปะการตัดแต่งขนสุนัขสตาร์วูดเนี่ยสอนอะไรบ้างครับคือกรูมมิ่งทั้งหมดกรูมมิ่งมีอะไรบ้างครับมีตัดแต่งขนเป็นรูปทรงต่างๆมีสอนเทรนไหมครับก็เริ่มจากที่ไม่เป็นเลยนะฮะนะฮะก็เดี๋ยวนี้คนที่เรียนนี่ปริญญาตรีก็ไปเรียนแล้วอยากไปสอนทำสีขนสุนัขด้วยอันนี้เป็นหลักสูตรแอดวานซ์ขึ้นมาอีกทีนึงคือจบเบสิกเลยเข้าไปเราก็จะสอนตั้งแต่อาบน้ำนะฮะแล้วก็ตัดทรงพุดเดิ้ลซึ่งเป็นรากฐานก่อนแล้วค่อยไปแอดไปขยับเป็นทรงทั่วไปเป็นพันทั่วไปแล้วถึงเรื่องความยากง่ายในการตัดแต่งขนสุนัขแต่ละสายพันธุ์นะคะแต่ละพันธุ์ต่างกันยังไงบ้างพูดเดินยากที่สุดเพราะว่าน้องเขาจะขนเยอะฟูฟูเพราะว่าเป็นทรงที่ดัดแปลงได้เยอะกว่าแล้วก็ทำครีเอทีฟได้ทำอะไรได้นะครับแต่ละพันก็แต่ละพูดเดินก็จะมีทรงที่เป็นระดับขึ้นไปแล้วก็เอาไปดัดแปลงเป็นอย่างอื่นทีนี้ถามอาจารย์ว่าเวลาไปเรียนของอาจารย์เนี่ยไปเรียนตัดแต่งขนสุนัขเสร็จสามารถมาตัดแต่งขนคนได้ไหมครับต่างกันไหมครับมันต่างกันไหมอุปกรณ์แตกต่างกันไหมครับจานตรงนี้ตาถึงนะฮะอันนี้ดีบเลยอันนี้เป็นกรรไกรที่สวยมากเลยนะครับอันนี้ไม่ได้อวดแสนสาม
เป็นกางเกงยี่ห้อที่มีชื่อที่สุดแล้วเป็นแฮนด์เมดแล้วก็มีลายเซ็นของเขานะฮะตกทีเดียวหายคมเลยแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เพราะมันเป็นกางเกงตรงนะฮะมีลายเซ็นของเขานะฮะว้าวกางเกงแบบว่ากางเกงอุปกรณ์เนี้ยรู้สึกจะเหมือนของคนไหมครับแพงพอๆกับคนแพงพอๆใช่อย่างนี้เป็นหลักแบตเตอรี่นี่แพงกว่าคนอันนี้หมื่นกว่าบาทโอ้ความคมมันจะต่างกันถ้าใช้เฉพาะเป็นของสุนัขโดยเฉพาะนะเพราะนั้นผมได้เลยคุณเอาไปลองได้เลยแล้วก็จะดูไซส์ของหวีนะคะแล้วก็แปรงต่างๆเนี่ยมีหลายขนาดด้วยกันอันนี้ต่างกันยังไงคะหวีหมาใหญ่นะฮะนี่หวีสุนัขใหญ่อันนี้ใช้หวีหมาเล็กคนเวลาครับใช้หวีเวลาหวีไงหวีหมาใหญ่เป็นยังไงรู้ไหมครับนะฮะแล้วก็มาเล็กนี่หวีอะหมาใหญ่แล้วหวีหมาใหญ่หวีมาน้อยหวีเรื่อยตรงนี้ขนน้อยหน่อยแล้วแปลงอันนี้ไว้ทำอะไรคะนี่อันนี้ไว้แปลงพวกพูดเดิ้ลนะฮะเขาเรียกว่าสลิคเกอร์บรัชนะฮะครับอันนี้ก็เป็นพวกแชมพูมีอุปกรณ์อีกนะครับคืออาจารย์จ๋าเอามาให้ดูนี่คือเป็นอุปกรณ์สำหรับอันนี้ส่วนมิ่งส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้สีขนสุดทำสีทำสีด้วยกำลังจะถามเลยว่าเราเห็นอย่างนี้ไม่เคยเห็นเลยสีญี่ปุ่นนะฮะขนสุนัขเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเหมือนของคนเลยเนาะคือเป็นการย้อมแล้วคือย้อมติดเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ติดละโดนติดเลยฮะเราใช้สีขาวสีเทาได้เราไม่ใช้หมาสุนัขสีดำทำเพราะว่ามันต้องกัดสีมีอันตรายนะอันนี้ใส่ไปเลยได้เลยค่ะเห็นแบบนี้นะคะมาดูถึงเรื่องแฟชั่นของสุนัขบ้างดีกว่าเห็นอาจารย์ก็มีพาน้องหมาไปประกวดด้วยใช่ไหมคะครับแล้วก็ไปเดินแฟชั่นด้วยอย่างน้องซาร่าพรุ่งนี้ก็จะไปด้วยใช่ไหมลูกแฟชั่นก็ในงานแถลงข่าวไม่ใช่ในงานแกรนด์โอเพนนิ่งนะฮะของ Impact คือสมาร์ทงานสมาร์ทฮาร์ทไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ด็อกโชว์นะฮะที่ Impact นะฮะพรุ่งนี้เราจะโชว์แฟชั่นเรียกว่าเป็นแฟนตาซีนะฮะนี่อันนี้ภาพนี้จากที่ไหนคะแฟนตาซีแฟชั่นนะฮะคืออาจารย์ได้รางวัลมาครับอาจารย์อันนี้นี่สอนนักเรียนนี่บรรดานักเรียนทั้งหมดเลยนะฮะภาพเป็นผลงานของโรงเรียนของอาจารย์ครับมีจะมีทั่วโลกเลยมาเรียนนะฮะจะเข้าไปดูที่ Facebook ได้นะฮะ Facebook ของโรงเรียนนะอันนี้เป็นกรรมการนะฮะที่ซิดนีย์นะฮะคือดำๆนี่คือสุนัขใช่ไหมครับอาจารย์นะฮะใช่ครับคุณเคอรี่บูเทเรียนะฮะนั้นอันนี้เป็นภาพแถลงข่าววันนั้นนะฮะโอ้วนากินนารีคอนเซ็ปต์ชื่อคอนเซ็ปต์ชื่อหิมพานต์กินนารีเป็นการสร้างเรื่องนะฮะของไทยเรานะฮะก็จะมีแดนเซอร์มีบรรดานางแบบพวกนี้ฮะแต่งเป็นแฟชั่นเดินสุนัขเป็นกินนารีซะอย่างนั้นอันนี้เป็นแฟชั่นชุดที่เมืองไทยทำได้ต่างชาติยังไม่มีใครทำได้อันนี้คืออาจารย์คิดโชว์เองอันนี้ตุยเป็นผลงานรางวัลฮะสิบกว่าปีไหมสิบสี่ปีอันนี้ใช่น้องซาร่าหรือเปล่าคะไม่ใช่อันนี้อ๋อแอบหน้าคล้ายนะแอบหน้าเสียไปแล้วตัวนี้สิบสี่ปีที่แล้วปีนี้อาจารย์มีโชว์ด้วยใช่ไหมครับครับมีโชว์คือกินนารีเมื่อกี้นี้เป็นคอนเซ็ปต์นะฮะคอนเซ็ปต์แบบนางแบบนางแบบนางแบบหมาเนี่ยหกตัวค่ะนางแบบหกคนทีนี้อย่างนี้อาจารย์ครับเวลาผมสงสัยว่าเมื่อกี้เนี่ยดูจากรูปนี้ก็ได้ครับคือมันเหมือนตัวสุนัขนี่ก็เป็นเฟรมภาพเหมือนกันเราจะวาดภาพบนนั้นก็ได้หรือบางทีอย่างเฟรมกินนารีก็เป็นแบบเหมือนทรงกินนารีเลยก็เป็นอาร์ตนะเป็นอาร์ตนะเป็นศิลปะที่เราจะวาดลงไปในตัวสุนัขสีขาวอันนี้นะเป็นถ้าอย่างนั้นเวลาอาจารย์ไปตัดสินเนี่ยใช้เกณฑ์อะไรตัดสินเนี่ยก็เกณฑ์ความเป็นไปได้เหมาะสมมันจะแยกประเภทการประกวดนะฮะทรงมาตรฐานทรงครีเอทีฟก็ลักษณะที่เราสอนตามหลักการนะคะอย่างเงี้ยฮะ creative และสำหรับนี่น้องซาร่าพรุ่งนี้จะโชว์คอนเซ็ปต์เป็นอะไรคะอันนี้จะเป็นดอกบัวนะฮะพรุ่งนี้อ๋อเป็นดอกบัวไม่น่าค่ะเราเห็นอยากเห็นตรงไหนคือกินนารีเนี่ยมันจะอธิบายว่าในป่าหิมพานต์จะมีกินนะครับมีดอกบัวมีสัตว์มีอะไรขอดูดอกบัวหน่อยครับเป็นยังไงฮะอาจารย์นี่ฮะดอกบัวเลยนี่ฮะนี่เป็นสีชมพูต้องฉีดสเปรย์แล้วก็ตัดอีกครั้งนึงฮะอันนี้เป็นใบนะฮะใบบัวเป็นสังเกตว่าจะมีเขียวเข้มกับเขียวอ่อนนะคะแล้วก็ข้างล่างนี่ก็จะเยอะไซส์สีเขียวนะฮะเพื่อที่จะให้เห็นบรรยากาศไปในป่าเป็นใบไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะแรงบันดาลใจคือถ้าใครอยากจะชมก็พรุ่งนี้นะฮะ2โมงบ่าย2โมงที่บริเวณหน้าครับที่อาคารเปิดแรงบันดาลใจครับอาจารย์ถึงคิดโชว์นี้ขึ้นมาเกี่ยวกับป่าหิมพานต์ต่างๆก็เป็นคนไทยรักศิลปะไทยนะฮะไปโชว์ที่เมืองนอกเนี่ยอย่างกินนารีเนี่ยเคยเอาคอนเซปต์อันนี้ฮะแต่ตัวกินนารีตัวเดียวไปโชว์ที่ซิดนีย์มาแล้วนะฮะเป็นยังไงครับฝรั่งเลยครับก็อ้าปากค้างไม่เพราะว่าเขาทำไม่ได้นะครับเขาหนูดูมันใส่ชะดาขนาดนี้
ทำไมคนไทยเขาเรียกอาจารย์ชอบกระดามากแหลมๆเนี่ยทำไมอาจารย์บอกว่าทำไมคนไทยถึงมีทักษะในการทำสีดีกว่าชาวต่างประเทศทำไมครับถ้าจะดูนะฮะนิ้วมือเนี่ยคนเอเชียน่าเล็กแล้วก็ละเอียดกว่าที่เห็นมากนะมือเล็กทำงานละเอียดได้มากกว่าใช่ฝรั่งเนี่ยนิ้วมือใหญ่แล้วก็บางทีเขานะฮะแปะขนอะไรแล้วตัดเนี่ยฮะมันงานไม่ละเอียดเท่าเราปฏิปดอยแต่แน่นอนคนไทยแน่นอนศิลปะนะฮะคือพรุ่งนี้อีกครั้งครับคุณผู้ชมใครที่อยากชมอาจารย์26มิถุนายนนี้ไปชมได้ที่ Impact ครับเวลาบ่าย 2:00 นนะฮะที่บริเวณชื่องานก็คือ Thailand International Dog Show 2024นะครับซึ่งอาจารย์โชว์แน่นอนนะฮะอีแบบอาคาร5อาคาร6ใช่ครับและทุกวันในบูธของ Star Wars ก็จะมีสัมมนานะฮะให้คนที่ไปงานนะฮะก็จะมีวิธีรักษาขนหมาก่อนเข้าร้านอะไรอย่างเงี้ยฮะพวกนี้ฮะเป็นเซมินาร์ให้รักษาด้วยตัวเองได้ใครที่ชื่นชอบสุนัขเองครับสามารถไปเรียนหรือว่าไปชมไปดูสัมมนาจะได้ดูที่บูธได้อะไรได้ฮะนะครับแล้วถ้าจะอยากเรียนเลยอ่ะอยากเรียนสมัครเลยได้นะสมัครที่ได้เลยครับโรงเรียนในใจอยู่แถวไหนครับรามคำแหงนะฮะค่ะซอย24/5สมัครเรียนตามมีช่องทางการติดต่อไหมครับอาจารย์ www.starwoodcenter.com นี่ครับเดี๋ยวนี้นะครับทางด้านล่างที่เราขึ้นให้ดูบนหน้าจอเลยนะคะในฐานะอาจารย์เป็นผู้นำเทรนการตัดแต่งขนสุนัขครับปีนี้คือเรานำเทรนแล้วสมมติถ้าเกิดมาชมรายการของเรากูดมอร์นิ่งไทยแลนด์อยากจะนำเทรนปีหน้าสุนัขจะเป็นแบบไหนครับอาจารย์ปีหน้าเหรอฮะปีหน้าครับเอาเป็นแฟชั่นหรืออะไรเอาแฟชั่นเลยครับแฟชั่นก็ต้องคิดอีกทีและในมุมมองอาจารย์คิดว่าปีหน้าคนที่ในเรื่องเทรนด์ของการดูแลสุนัขมากขึ้นอย่างเงี้ยจะพัฒนาขึ้นไหมเพราะมันดีขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้ร้านตัดขนอยู่ในห้างสะอาดเรียบร้อยซึ่งมันผิดจากเมื่อก่อนนี้นะฮะร้านจะอยู่ตามจตุจักรตามเนี่ยครับเยอะแยะมากมายก็ถ้าใครสนใจก็เชิญไปที่โรงเรียนได้นะฮะเบอร์โทรศัพท์023000523นะครับแล้วพรุ่งนี้นะคะก็อย่าลืมไปให้กำลังใจด้วยนะคะน้องซาร่าของเราก็จะไปเดินแฟชั่นโชว์พรุ่งนี้ด้วยนะคะน้องซาร่านามสกุลแน่นะครับน้องซาร่าแน่ก็ขอบคุณอาจารย์นะครับคุณอาจารย์จ๋าขอบคุณอาจารย์มากขอบคุณซาร่าด้วยนะจ๊ะสวัสดีดอกบัวอันน่ารักในรายการกลุ่มโรนิ่งไทยแลนด์นะจ๊ะใช่ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าจาก Just Fall ด้วยนะคะแล้วก็กลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 6:00 ถึง 8:00 เช้าแบบนี้วันนี้ได้เรื่องราวสาระดีๆน่ารักมากๆนะคะถูกใจเป็นพิเศษวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาระไม่ได้มาตัดเร็วได้สาระแน่ลงสาระแน่ลงมาดิปล่อยเขาได้มั้ยอาจารย์ได้ก็จะแก่แล้วแต่เขาเรียบร้อยมากเลยอ่ะเขาเป็นผู้หญิงเยอะครับไปยิงเรียบร้อยมากเลยไปแล้วสาระไม่ได้มา